สวัสดีครับทุกคนกลับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวเล็กอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งของที่เราจะนำมารีวิววันนี้ก็จะเป็นสินค้าจากบัคโคเกะเซนไตบูมบูมเจอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเด็กบูมบูมคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับที่แปลงร่างของบูมเวลเลนนั่นเองนะครับผมนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักเอามากๆเลยนะครับผมเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปดูของด้านในและการรีวิวก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูของด้านในกันเลยครับผมอันนี้จะเป็นเด็กบูนบูมคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับผมที่เป็นร่างของบูนเวลเลนนั่นเองนะครับผมก็จะมาในรูปทรงของจอยเกมและพวงมาลัยของรถ F1 นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับครับผมและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของเจ้าวูนวูมคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับผมเอาละเราไปฟังกันเลยครับผมและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเด็กวูนวูมคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับหรือที่แปลงร่างของบูนเวลเลนนั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับผมครับผมอย่างแรกนะครับผมเรื่องความคุ้มค่านั่นเองครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมมองว่ามันค่อนข้างจะคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถเล่นถึง3โหมดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นที่แปลงร่างโหมดธนูแล้วก็โหมดขับรถนะครับหรือโหมดแฮนเดิลนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมมองว่าเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นได้หลากหลายและคุ้มค่ามากๆนะครับผมแล้วก็กิมมิคหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นการกดจอยเกมนั่นเองนะครับผมก็
จะมีคอมมานด์อยู่ด้านหลังกล่องมาให้นะครับก็จะเป็นโค้ดในการกดใช้ท่าไม่ตายหรือการเรียกผลออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งจุดนี้นะครับกิมมิคนี้ผมรู้สึกว่าโอเคกับมันมากๆเลยนะครับผมเล่นแล้วก็โอเคเพลินๆนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ราคาพีก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,500 บาทนั่นเองนะครับผมคลิปรีวิววันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากไว้เลยนะครับสำหรับบูมคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับผม